หรับเมมี่นะคะเชื่อค่ะเชื่อว่าคนเราอะค่ะมีรักแท้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะคะก็ต้องเจอกับคู่แท้ของตัวเองนะคะที่จะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเชื่ออยู่แล้วครับเพราะว่าการที่ได้มาเจอเมมี่นะครับก็เชื่อว่ามันคือพรหมลิขิตเชิญหน้านู้นเลยครับอ๋อโอเคขอบคุณค่ะไปพร้อมกันเลยไหมครับค่ะก็ได้ค่ะก็ตอนนั้นคือเราก็ลำบากนะครับก็คือต้องหนีน้ำมาจากกรุงเทพก็คือก็ย้ายฐานบริษัทนะครับมาที่พัทยาเนี่ยแหละครับก็มีเนมมี่เนี่ยแหละครับที่เขาคอยช่วยเหลืออะไรนะครับก็ประทับใจก็เจอกันเกือบทุกวันนะครับพอเรามั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักคอยช่วยเหลือเรานะครับก็อยากจะขอคบกับเขานะครับก็ขอเป็นแฟนนะครับก็คือวันนั้นมีได้รับเมสเซจหรือเปล่าที่ส่งเมสเซจเมสเซจอ๋อได้ เห็นเขาส่งอะไรมาทุกวันเลยอะรู้สึกว่าหลายอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะใช่ป่ะ28วันนับได้หรอนับแล้วอะไรอะคะเมสเซจอะไรล่ะคะก็มันจะมีที่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษสอนเออวันละหนึ่งตัวอยู่ข้างหลังสุดไงเออแล้วส่งอะไรอะไม่ได้มารวมหรอไม่ก็ยังว่าอยู่เอ้ยเอออะไรเมสเซจอะไรหรอคะก็มารวมกันก็จะได้คำว่า Would you like to be my girlfriend อ่ะผิดคนเปล่าไม่ผิดอ่ะจริงเหรออะไรเนี่ยแล้วไงเนี่ยก็ตามตัวอักษรหรอแล้วยังไงอะคะก็เป็นแฟนกันไหมไงฮะ ถามว่าคิดอะไรกับเขาไหมยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแล้วพอรู้จักกันไม่นานคือเป็นเพื่อนกันมาค่ะแล้วพอรู้จักกันอ้าวได้มาศึกษากันขอเป็นแฟนแล้วก็ยังไม่อยากเลือกใครยังไม่อยากจะคบกับใครเป็นแฟนก็เลย ปฏิเสธเขาไปอะค่ะตอนนั้น แต่ก็ถึงปฏิเสธนะครับแต่เราก็ไม่ลดละความตั้งใจนะครับก็ดีกว่าเที่ยวอะไรเที่ยวฝืนเนาะกว่าที่เขานะครับจะตอบตกลงคือพอเราคิดว่าเราจะคบกันแล้วค่ะแต่ตัวเองเนี่ยก็พลาดที่จะไปเรียนต่อทำให้ต้องไกลกันอีกรอบนึงถือว่าเป็นการพิสูจน์ความรักของเราทั้งสองคนไปด้วยอะค่ะก็คิดถึงเขาอะครับก็ดูรูปอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปขอเขาแต่งงานที่นิวซีแลนด์นะครับสุดท้ายก็คือก็ไม่ได้ขอพอกลับมาที่เมืองไทยนะครับไปอยู่วันหนึ่งนะครับก็เลยวันนี้ตั้งใจจะไปขอเขาละก็เตรียมไปก็ไม่เจอเขาอีกอะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ได้ขอเขาแต่งงานแต่ผมยังไม่ได้พูดอะไรนะครับเขาก็
หยิบแหวนไปใส่เรียบร้อยแล้วฮะอยากบอกเธอกับสิ่งที่ฉันเคยให้ไปที่คอยแวะเวียนอยู่ไม่ไกลทุกอย่างที่ทำฉันเต็มใจให้เธออยู่ตรงนี้จะอยู่และไม่ไปไหนเลยกี่สิบร้อยวันก็เหมือนเคยและจำได้เพียงขออยู่เคียงข้างเธอและไม่อาจจะหยุดการรักคอยดูแลการแสดงว่าห่วงและหวังดีต่อเธอหยุดไม่ได้ให้เข้าใจทุกบังคับให้เพื่อทำให้ทุ่มเทมันคือความรักที่สั่งอยู่ในใจสั่งให้ตัวฉันคอยทักเพื่อ